สวัสดีครับสายป่วนแฟมิลี่สวัสดีครับอังคุมสวัสดีครับก่อนอังคุมสวัสดีครับก่อนเร็วสายป่วนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวไหนครับมาเที่ยวคาเฟ่ครับอันนี้สายป่วนแฟมิลี่พามาเที่ยวเถียงนาคาเฟ่ครับเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับกลับมาเที่ยวอีกมากินอาหารอร่อยครับเถียงนาคาเฟ่บรรยากาศช่วงเย็นสวยงามมากบรรยากาศร่มรื่นมากครับมีสระน้ำภูมิชอบมากเลยบรรยากาศได้มาเที่ยวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปกินอาหารนะครับมีซุ้มให้นั่งเยอะแยะเลยครับสายป่วนแฟมิลี่เข้าไปแล้วครับเถียงนาคาเฟ่น้องภูมินำหน้าเลยทางภูมิจะขี่เป็ดครับนายกนะลูกไปนั่งที่เราแล้วภูมิขี่เป็ดเหรออ้าวภูมิขี่เป็ดแล้วครับเอาอะไรดิอยู่ตรงนี้อ่ะกลับกลับขี่เป็ดกลับกลับผมจะขึ้นบันไดเหรอครับโอ้โหที่ถ่ายรูปเยอะแยะครับบรรยากาศช่วงเย็นชอบมาเที่ยวคาเฟ่ครับน้าวครับครับขึ้นบันไดระวังนะมันเป็นนิ่งๆเนี่ยมีมิกกี้เมาส์ให้ถ่ายรูปด้วยครับเด็กๆก็จะชอบถ่ายรูปกับมิกกี้เมาส์สะพานเดินอ้อมเถียงนาครับก็จะมีซุ้มอยู่รอบเลยมีซุ้มให้นั่งเยอะเลยนะครับคุณจะเดินเล่นเหรอภูมิเดินข้ามสะพานครับบรรยากาศช่วงเย็นเถียงนาคาเฟ่ครับบรรยากาศดีมากเลยอ
ที่นั่งถ่ายรูปมาแล้วอาหารของน้องภูมิเฟรนฟรายครับผมชอบกินเฟรนฟรายจิ้มซอสนี่อะไรเอ่ยยำยำมีข้าวผัดครับน้องภูมิกินเฟรนฟรายน้องภูมิกินเฟรนฟรายจิ้มซอสครับมีตำซั่วด้วยนะครับแล้วก็ตำข้าวโพดไข่เค็มอันนี้น่ากินมากเลยมากินด้วยกันนะครับ F4 พูดยำวุ้นเส้นหมูสับน้องภูมิเช็ดมือหรือยังเช็ดมือที่ชู้เปียกจ้ะเช็ดก่อนกินข้าวอ่ะทุกอย่างชิมมือชิมตัวสายป่วนแฟมิลี่กินอิ่มแล้วครับหมดแล้วครับกินอิ่มแล้วน้องภูมิฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยภูมิครับน้องภูมิหันหน้ามาหาพ่อแล้วน้องภูมิเนี่ยหันมาทางนี้แล้วภูมิครับฝากกดไลค์ภูมิฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามสายป่วนแฟมิลี่ด้วยนะครับบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบายเอฟซีบ๊ายบายภูมิบ๊ายบายก่อนภูมิบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายสวัสดีครับ